มาดีกว่าเอาไปที่อ่างทองอ่างทองไปดูชาวบ้านที่นี่เขามีไอเดียบันเจิดครับเขาเอาอยางรถยนต์เก่าคุณสุทธิวัฒน์คุณผู้ชมเอามาประดิษฐ์สร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มคืออย่าคิดว่ายางรถยนต์จะปลูกได้แค่ต้นไม้นะที่นี่นี่เลยตามภาพนี่เลยครับก็เอามาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวนเขาบอกว่ามันลงตัวและสวยงามโอ้เป็นรถแบทแมนอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องแบบนี้เลยครับก็เป็นยางรถยนต์เก่าทั้งหมดเลยนะครับ ตั้งเด่นเขาบอกว่านี่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าศูนย์การเรียนรู้การทําสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์รีไซเคิลเทศบาลตําบลโพสะขี่ได้ไหมไม่ได้สิ <c oughs> ขี่ถ้าได้แต่มาไม่วิ่งเ <c oughs> ออก็อใช้คํานั้นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการนํายางรถยนต์ที่ถูกทิ้งเนี่ยพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยมารีไซเคิลเพียบเลยไหมเอามาขายกันแล้วก็ออกแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายสามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้นะ มีคนสนใจนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาดูนักเรียนนักศึกษาเดินทางมาดูงานกันจำนวนมากเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นแนวคิดจัดการยางรถยนต์เก่าคือมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้พันจาเอกชัยรัตน์วันอุบลประหลัดเทศบาลตบาบลโพษาท่านบอกว่าได้พัฒนาต่อยอดทำสิ่งของเครื่องใช้ได้มากกว่า50ชนิดนะยางรถยนต์นี้แล้วก็สร้างเป็นเศรษฐกิจชุมชนสร้างไรายได้ให้กับชาวชุมชนที่นี่ มีนักเรียนสนใจมาศึกษามาดูงานทุกวันนี้มีเครือข่ายที่บริจาคยางให้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีออเดอร์มียอดการสั่งซื้อเขาบอกว่าทำกันไม่ทันนอกจากนี้ยังนำยางรถยนต์รีไซเคิลเนี่ยไปทำหลังคาโรงเรือนทำกระโจมเพาะเห็ดไม่ทำได้ด้วยเหรอว่ออาแปลกดีเนาะแล้วก็ทำอีกหลายอย่างเช่นบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็คอนโดเลี้ยงกบโอ้โหเป็นได้ยังไงเนี่ยเออเหลือเชื่อนะโอ้ทำ,ทำได้หลายอย่างนะพีกระจูปีกระจ,ระจ,ระจูอันนี้ประดับสวน ครับโอ้ดูสวยงามดูสวยงามนี่มาทาเป็นป้ายมหัศจัรย์ยางรถยนต์คือจะบอกยางรถไถพะวงใหญ่ทําได้หลายอย่างนี่ทำเป็นจีรดอกดอกดาวเรืองไม่ใช่ดอกอไทานตะวันสิแต่ว่ามันคล้ายๆกับพายเลยนะใช่ไน้าตาเหมือนพายไปฟังเสียงพันจ่าเอกชัยรัตน์ครับยางรถยนต์เป็นยางรถยนต์เก่าเนี่ยมันถูกทิ้งร้างไว้ตามตามบ้านบ้านเรือประชาชนเนี่ยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เลย บางส่วนยุงไปไข่น้ําขังในยุงไข่ก็เป็นแหล่งแพร่พันยุงลายนะครับบางส่วนเอาไปเผาทิ้งเกิดมลพิษเราก็เลยขอบริจาคมานะครับเอาบริจาคมาเนี่ยแรกทีเดียวเนี่ยเรามาทําเป็นกระถางปลูกผัก<ะ>ง่ายๆนะครับต่อมาเนี่ย <c oughs> เราเกิดการคิดพัฒนาต่อยอด